สวัสดีครับเราก็จะมาต่อเนื่องในส่วนของการเซตอัพกันเลยนะครับโดยเมื่อเราเริ่มโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะฮะเราก็จะ Import เจ้า Easy Mobile เข้ามานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัว Easy Mobile เนี่ยมันสร้างเป็นฐานต่อยอดจากตัว Google Play Game อีกทีนะ Google Play Game Service อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องไปโหลดตัว Google Play Game Service for Unity ปลั๊กอินนะครับมาใช้งานนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวครับลิงก์ไม่ต้องหาอะไรมากมายนะฮะพอเรา import Easy Mobile มาแล้วเนี่ย Easy Mobile มันจะมี UI ให้นะครับตรงนี้นะครับ Easy Mobile นะครับแล้วคลิก setting ตัวนี้ไปเลยนะฮะพอคลิก setting ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่ประมาณนี้นะครับ5ตัวนี้นะครับถ้าตัวแรกที่เราต้องเริ่ม setting ก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวของเกม service นะครับแน่นอนว่าถ้าเข้ามาตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดให้เป็นพยายามให้เป็นสีเขียวนี่มันก็จะแจ้งเตือนมาทันทีเลยว่าเฮ้ยเรายังไม่มีตัว Google Play Game ปลั๊กอินเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือจัดการกดดาวน์โหลด Google Play Game ปลั๊กอินมาใช้งานนะครับซึ่งสมมติผมกดลิงก์แล้วกันนะฮะผมกดลิงก์ไปปึ๊บนิดนึงนะฮะมันก็จะเข้ามาลิงก์นี้ให้นะครับก็จะเป็น Play Game Plug In for Unity นะครับเราก็สามารถโหลดตัวเวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้งานได้นะครับล่าสุดมันจะอยู่ที่ 0.9.39a นะครับประมาณนั้นนะฮะวิธีการโหลดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Build Content มั้งครับนะครับเราก็คลิกไปได้เลยนะฮะไอตัว build content มันก็จะมีเป็น unity package ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดการ import unity package นั้นเข้ามาในเครื่องเราได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะ import เข้ามาให้สามารถใช้งานได้ 100% เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีตัว SDK Android SDK เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ Java SDK เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งคิดว่าของทุกคนน่าจะมีหมดแล้วนะครับเพราะน่าจะ build mobile กันได้แล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะถ้ายังบิวโมบายไม่ได้นะครับก็อาจจะย้อนกลับไปดูในคลิปรีสกินนะครับเพลย์ลิสต์รีสกินแรกๆนะครับนั่นก็คือจะให้ลงครบทุกอย่างนะครับให้ลงครบทุกอย่างโอเคนี่ตัวนี้ครับเราก็จัดการ import เข้ามานะฮะโหลดมาเรียบร้อย import เข้ามาพอ import เข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็น3โฟลเดอร์นี้นี่นะครับ3โฟลเดอร์นี้นะฮะก็ Google Play Game ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวPay Service Resolver นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งแล้วก็จะมี Plug In อยู่ตัวนี้นะครับซึ่ง Plug In นะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Android ตัวนี้นะฮะไอตัว Plug In Pay Service ต่างๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มาจากตัว Pay Service Resolver อีกทีนะครับซึ่งจะไปดึงนะฮะไปดึงจาก Google Pay Service ที่เราดาวน์โหลดมาจาก SDK Manager นะครับของตัว Android SDK มาอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในเครื่องเรายังไม่มีตัวนี้นะครับลงไปไอ้พวกนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับจะยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วไอ้ตัว Pay Service ที่ได้มาจาก SDK Manager นั้นมันต้องไปติ๊กตรงไหนติ๊กอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับเราต้องไปติ๊กดังต่อไปนี้นะฮะก็ลง Android ให้เรียบร้อยนะครับ Android Studio Android SDK Java SDK ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งพอลงเรียบร้อยถ้าสมมติเราพิมพ์ SDK ไปเราก็จะเจอ SDK Manager ตัวนี้นะครับเราคลิกขวานะครับคลิกขวาให้เรียบร้อยแล้วก็เลือก Run as Administrator นะครับเพื่อที่มันจะได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมไฟล์เราได้ถ้าสมมติว่าไอตัวพวก SDK ทั้งหลายของเรามันอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับหรือว่าอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีเฉพาะแอดมินที่สามารถไลฟ์ได้นะฮะโปรแกรมไลฟ์ไม่ได้ก็ต้องเป็นแอดมินนะครับเราก็รันเป็นแอดมินไปนะครับโอ้กด yes ไปนะครับเวอร์ชันตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เน้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้ก็ดีนะฮะตอนนี้ล่าสุดมันจะเป็น 11.0.2 นะครับผมมีปัญหาหนักเลยนะฮะเพราะมีไปใช้เวอร์ชันเก่านะครับผมไม่ได้ไปอัปเดตใน SDK Manager แล้วมันก็เจนตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่ามาแล้วก็กลายเป็นว่าบิวมาก็เด้งบิวมาก็เด้งนะครับเวลาจะล็อกอินก็เด้งเด้งเด้งตลอดนะฮะมันต้องเช็คไอ้พวกนี้ดีๆนะฮะป้องกันการเด้งนะฮะเด้งไปเด้งมาลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับมาแล้วนะฮะ SDK Manager ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะฮะพอเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย
คือแน่นอนว่าถ้าเราไปใช้ตัว Pay Service เนี่ยครับ Pay Service พวกนี้ขึ้นไปนะฮะในเวอร์ชัน10เป็นขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องการ Android CEO เวอร์ชัน4 up ผมน่าจะ4 14เนี่ยครับเวอร์ชัน4 up ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องลงมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็มีตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะที่ต้องติ๊กถูกมีอะไรมีตัวนี้นะ Android Repository นะครับ Android Support Library นะฮะนี่คือต้องมีนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้ Google Play Service นะครับล่าสุดคือเป็นเวอร์ชัน 4.2 นี่นะครับแล้วก็ Google Repository นะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น Diver นะครับก็แล้วแต่เราอันนี้มีไม่มีก็ได้นะฮะถ้าเสียบเราไม่เจอก็มีดีกว่านะครับไม่เจอเครื่องคอมเราไม่เจอมือถือเรานะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมีอยู่ในโฟลเดอร์ extra นะครับส่วน Android นะครับถามว่าจะต้องมีตัวไหนบ้างนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับโดยหลักๆที่ผมลงนะอันนี้คือขาดไม่ได้นะครับก็ต้องมี2ตัวนี้แน่ๆนะฮะ SDK tool SDK platform นะครับแล้วก็มีตัว build นี่นะครับคือ3ตัวที่ต้องมีนะฮะแล้วก็อันนี้เวอร์ชั่น8นะครับที่เพิ่งออกมานะครับมันก็มี SDK platform ให้โหลดแล้วนะฮะนี่ API สูงสุด26นะครับของผมตอนลงตอนนั้นยังลงสูงสุดแค่ตัว 6.0 นะครับ install แค่ตัว 6.0 ตัวนี้เป็นตัวสูงสุดที่มีตอนนั้นนะครับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ได้ลงไว้นะครับไม่ได้ลงไว้เลยนะครับตัว4ที่เป็นตัวต่ำสุดก็ไม่ได้ลงไว้นะครับอันนี้เป็นลงตัวที่สูงที่สุดเอาไว้นะครับเพราะปกติมันก็จะรีเวิร์ดใช้ร่วมกันได้นะครับลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเรามี6เนี่ยเราไปใช้ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆของ8เนี่ยไม่ได้ก็ต้องลง8ตามไปด้วยลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะ Unity เราใช้สูงสุดตอนนี้แค่ 4.0 นะครับนะเราก็เนี่ยฮะแค่6ก็ดีละนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆสรุปนะฮะลงตามนี้ให้ครบถ้วนนะครับนี่คือจำเป็นที่ต้องมีนะฮะพอลงเสร็จเรียบร้อยนะครับรอมันลงไปนะฮะพอเรากลับมาหน้านี้อีกทีนึงนะฮะหรือว่าจะลงเสร็จที่เรียบร้อยก่อนก็ได้แล้วค่อยไป import ตัว Google Pay plug in ลงมานะครับลงมาเสร็จปั๊บถ้าเราไปดูในหน้า plug in ตรงเนี้ยเราก็จะค้นพบบัญชีว่ามันมาแล้วนะฮะเนี่ย plug in ทั้งหลายที่มันจะโดน build รวบเข้าไปด้วยกันนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของ iOS ไม่เกี่ยวข้องนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอเราลงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรากลับไปที่ตัว EM setting ของเรากันนะครับก็คือตัวเหมือนเดิมเข้าง่ายๆก็คือเข้าไปที่ Windows นะฮะ Easy Mobile Setting ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปเสร็จปั๊บกดสีเขียวปุ๊บมันจะตรวจสอบแป๊บนึงนะฮะจากสีแดงๆทั้งหมดตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับก็จะขึ้นมายาวๆอย่างนี้เลยนะครับให้เราเริ่มทำการ Setting ละนะครับซึ่งค่า Setting ถามว่าเราต้องเอาอะไรไปเซตบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาไล่ดูกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะคิดว่าถ้าอยากจะดูล็อกดูอะไรนะครับว่ามันเออร์เลอร์มันมีการล็อกอะไรในเครื่องมือถือเราบ้างพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กดีบักล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรง build setting ของเรานะครับก็ติ๊กให้เป็น developer build development build นะครับแล้วก็ script debugging นะครับเราก็จะสามารถเห็นล็อกต่างๆนะฮะในฝั่งมือถือได้นะครับถ้าเราเปิด adb logcat ไว้หรือว่าใช้ plugin อย่างพวก sdr debugger พวกนี้ครับมันจะโชว์ล็อกขึ้นมาในมือถือเลยนะฮะให้เราดีบักได้ระดับหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับ build setting นะฮะจะรันซีนพวกนี้ได้เอา easy mobile มาใส่ให้หมดนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะฮะลักษณะนี้โอเคสิ่งที่เราต้องใส่ต่อมานะครับก็คือตรงนี้ละเขาต้องการ app id เราแล้วครับเพราะว่าเวลาเราจะไปเรียกใช้ service เนี่ยฝั่ง server มันก็ถามนะครับคุณเป็นใครนะคุณเป็นแอปตัวไหนถึงจะมาขอเรียกใช้ service นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาคือแล้ว ID ตัวนี้เอามาจากไหนล่ะนะครับอันต่อมาอีกแพ็คเกจเนมนะครับแพ็คเกจเนมนี้เอามายังไงจากไหนนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับแพ็คเกจเนมพวกนี้เนี่ยเราจะได้มาตั้งแต่ตอนที่เราจัดการเลือกที่จะบิ้วออกไปนะครับบิ้วออกไปก็ player setting ตรงนี้นะครับเนี่ยเราเลือกเป็น Android นะฮะ Android เรียบร้อยปั๊บเราก็ไปในส่วนของตัวเนี่ยนะครับ outer setting เนี่ยครับมันก็จะมีตั้งให้เราตั้งชื่อแพ็กเกจเนมนะครับซึ่งแพ็กเกจเนมตรงเนี้ยเวลาเราไปเซตอัพ
ใน Google Play Developer เราก็จะใช้ชื่อเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ติดไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เราเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็ขั้นต่ำสุดของเกมเราจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ที่ผมต้องเป็น 4.1 ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่า Facebook SDK มั้งครับนะฮะ Facebook SDK นะครับ target นี้ก็ออโตเมติกไปนะครับส่วนตัวเวอร์ชันโค้ดตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามคือตัวเลขจะตอนแรกมัน1อ่ะเราก็ถ้าอัปเดตอะไรของเราก็แล้วแต่แล้วเรากำลังจะอัพตัว APK ของเราซ้ำขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวเวอร์ชันอัปเดตนะครับตัวเลขเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆห้ามเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนเวอร์ชันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะฮะอยากจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ดู2ตัวบวกกันนะฮะก็พยายามตั้งให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามันมีการอัปเดตอะไรนะครับ2ตัวนี้นะฮะโอเคงั้นโอเคเราดูละแพ็คเกจเนมเราตั้งเองแล้วแอป ID เอามาจากไหนล่ะนะครับแล้วไม่แค่นั้นอีกที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีของไอตัว achievement ใช่ไหมฮะเนี่ยครับมี achievement เนี่ย leaderboard นะดูสิรหัสอะไรก็ไม่รู้ยุกยือยุกยือเนี่ยอันนี้เอามาจากไหนนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเกมอยู่แล้วนะครับอันนี้ง่ายเลยนะฮะสิ่งเราต้องทำก็คือจัดการนะครับเข้าไปใน Google Play Developer Console นะครับแล้วก็อัป APK เราเข้าไปในระบบนะครับพออัป APK เราเข้าไปในระบบเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มได้ ID พวกนี้มานะครับเราก็จะไปเปิดเซอร์วิสก่อนสร้างเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะฮะพอสร้างเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปสร้างพวก achievement leaderboard นะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะ get code ตัวนี้ครับเอามาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับพอแปะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรากด set up Google Play นะครับแล้วอย่าลืมเพิ่ม leaderboard พวกนี้เนี่ยถ้าเราใส่เรียบร้อยนะครับกด set up ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอเราพิมพ์ตรงนี้ครับกดตรงนี้ขึ้นมามันจะมีให้เลือกตามที่เราอยู่ใน XML ตัวนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมกด generate constant class ด้วยนะฮะมาโฟมังเซตอัพก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับโอเคนะฮะวันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าว่าได้มายังไงนะครับวันให้เราบิวให้เรียบร้อยนะครับคือมาถึงเนี่ยแน่นอนว่าพวกเซตอัพค่าอะไรพวกนี้เรายังไม่มีเกมสวิตเรายังไม่มีนะฮะอาจจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับทุกอย่างปิดไปหมดเลยก็ได้ตรงเนี้ยปิดไปให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็บิวขึ้นมาสักอันนึงเป็น APK อะไรก็ได้นะครับบิวขึ้นมาสักอันนะครับผมเน้นย้ำนะตัวไหนก็ได้ให้ตัวเล็กๆเข้าไว้จะได้อัปโหลดไม่นานนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นเกมอื่นเวอร์ชันอื่นแทนนะฮะซึ่งตอนบิวนะครับตอนบิวเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องใช้คีย์เดียวกันนะฮะแล้วก็แพ็กเกจเนมแบบเดียวกันนะครับมันจะได้อัปเดตได้นะครับคีย์เนี่ยคีย์เอามาจากไหนนะฮะถ้าเราเซตพวก Java SDK Android SDK เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถจะเจนคีย์ใน Unity ได้เลยนะครับวิธีการเจนคีย์นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องกด New Key ครับคือถ้าใครใช้ยุด Existing Key Store เนี่ยใช้ได้นะครับเราเบาได้คือบางคนเนี่ยใช้ตอนแรกมันจะเป็นพวก Debug Key Store ครับซึ่งมันไม่สามารถอัพขึ้นตัว Google ได้นะครับ Google Play Store ได้นะครับเราจำเป็นต้องสร้างคีย์ของเราขึ้นมาเองตรงนี้เนี่ยฮะคีย์ตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าเราจะสร้างเราขึ้นมาเองนะครับเราก็กด create a new key store ตรงนี้นะฮะกดเสร็จปั๊บนะครับ browse ด้วยนะฮะต้อง browse นะครับ browse เสร็จปั๊บแล้วก็คิดเลยครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรครับเซฟไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดการครับตั้ง password นะฮะที่คิดว่าจะต้องใช้นะครับมีอยู่6ตัวนะครับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็จะมี create a new key นะฮะเราก็กด create a new key นะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะเริ่มให้ใส่ข้อมูลของเราลงไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งก็คือเรื่องคีย์ตัวนี้คล้ายๆกับตอนทำบิวบ็อกอะครับที่มันไปสร้างคีย์ใน Android Studio อะครับก็คือมันเป็นการเอาข้อมูลของเรามาสร้างเป็นกุญแจครับแล้วก็ถ้ากุญแจตัวนี้ไปเสียบเข้ากับแอปตัวไหนไปเสียบเข้าแอปตัวไหนครับมันก็จะมีข้อมูลของเราอยู่นะฮะทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าแอปตัวนั้นเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนก็ตามนะครับเขาก็จะรู้ทันทีว่าแอปตัวนั้นเป็นของใครนะฮะสามารถจะแจ้งย้อนรีเวิร์ดกลับมาดูได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับให้เราได้แอปมาจากบริษัทที่ถูกต้องจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าชื่อแอปเหมือนกันแต่ว่า
จ้าของนะฮะเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นกลไกที่ผูกความเป็นเจ้าของนะฮะลงไปในตัว APK นั้นๆลงไปด้วยนะครับ Aries ตรงนี้แล้วแต่ว่าจะตั้งว่าอะไรนะครับพอเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเป็นชื่อให้เลือกนะครับคิดอะไรไม่ออกก็พิมพ์ AAA Aries ซ้ำอีกรอบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะพาสเวิร์ดนะครับถ้าขี้เกียจจำก็ตั้งเป็นตัวเดียวกับคีย์ไปเลยก็ได้นะครับคือ Aries ตรงเนี้ยไอ้คีย์ New Key Aries ตัวเนี้ยมันสร้างขึ้นมาได้หลาย Aries ด้วยนะครับแต่ปกติเราก็ใช้ตัวเดียวแหละนะฮะเราก็ตั้งพาสเวิร์ดแบบเดียวกันไปเลยนะครับและอันนี้ก็จะเป็น Variety Year นะครับกี่ปีนะฮะปกติ Default 50ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะฮะชื่อ Organize อะไรต่างๆนะครับเราก็ตั้งไปนะฮะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะพยายามตั้งให้ดีที่สุดให้เป็นของจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่จะเอามาตรวจนะฮะ Public Store อะไรไปเนี่ยมันต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งให้ดีที่สุดนะครับโอเคใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับกดเขียดคีย์ไปแล้วก็รออยู่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ลองเบราว์คีย์สโตนเราดูนะครับว่ามีหรือยังมาแล้วนี่นะครับ Open ให้ชัวร์นะครับนี่ก็จะเป็น Use Existing Key แล้วนะครับแล้วก็ตรง Alias ตรงนี้ครับเราก็เลือกได้ละเนี่ยเป็น AAA นะครับจะไม่ใช่แบบ Debug นะฮะคือถ้าเลือกคีย์ตรงนี้เป็น Debug เนี่ยมันจะเป็นแค่ APK เฉยๆครับไม่มีการแฝงข้อมูลของผู้ทำลงไปด้วยนะครับเราเป็นต้องเลือกตรงนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไปนะฮะคีย์พวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือก็เก็บไว้อยู่ในที่เดียวกันนะฮะจะได้ไม่หายนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะอัปเดตแอปนะฮะมันจำเป็นจะต้องใช้คีย์นี้แหละในการที่จะลงทะเบียนว่าเราคือเจ้าของถ้าจำคีย์นี้ไม่ได้คีย์หายหรือพาสเวิร์ดจำไม่ได้อัปเดตแอปไม่ได้นะครับแอปที่เราบิ้วขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะต้องลงรหัสด้วยคีย์พวกนี้เท่านั้นนะครับถ้าลงไปด้วยคีย์คนละตัวอัปเดตไม่ได้มันจะถือว่าเป็นโปรดักต์คนละตัวไปเลยนะครับจะไม่สามารถอัปเดตแอปนั้นได้เลยนะครับต้องไปสร้างเป็นแอปใหม่นะฮะยอดดาวน์โหลดทุกอย่างหายเกลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเก็บให้ดีนะครับจริงๆตอนนี้ของ Google ก็มีบริการนะฮะเก็บพวกคีย์อะไรต่างๆออนไลน์แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูใน Google Play Store กันโอเคนี่คือวิธีการสร้างคีย์นะครับสร้างให้เรียบร้อยเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยกด buildนะครับบิวไปนะฮะบิวเสร็จเรียบร้อยได้ APK มาก็เดี๋ยวไปเริ่มขั้นตอนถัดไปกันแล้วนะครับลักษณะนี้อันนี้ผมขอเปลี่ยนกลับไปอันเดิมก่อนแล้วกันจะได้ไม่สับสนโอเคกี่นาทีละเยอะละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น info นั่นนะครับ info ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะไปดูในฝั่งของ Google Play Developer กันละนะครับคอนโซล